แบบเป็นเมืองที่สวยงามเลยเนาะแถวนี้ก็สะอาดสะอ้านดีเลยงงเนาะเขาเป็นไฟเขียวมาแล้วทางนี้เขาจะคือว่ายังมาอยู่สบายดีทุกคนเนาะตอนนี้ปราดินก็ยังอยู่กับบ่าวเสียงซำใต้เนาะสบายดีตอนนี้พวกเขาอยู่ใส่อยู่แท่งหัวพ่อก็ยังอยู่แท่งหัวอยู่เนาะทุกคนสสเวียดนามอยู่เนาะเป็นเมืองที่อยู่ใต้ที่อยู่ใกล้ๆกับฮานอยนะทุกคนจากเมืองนี้ขึ้นไปหาเมืองฮานอยหรือว่าฮานอยฮะเนาะทุกคน150หลักเนาะ150หลักเท่านั้นเนาะทุกคนก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองนึงที่ใหญ่แล้วก็มีผู้คนอยู่กันหนาแน่นเลยเนาะตอนเช้านี้พวกเราพากันไปย่างเลาะเนาะแม่นย่างเลาะแล้วก็ไปกินข้าวแซ่บๆซื้ออาหารอีหยังก็บ่แน่ใจนะแต่มีเส้นมีอีหยังนี่แหละแล้วก็ตอนเช้านี้แบบเงียบๆเด้ถนนหนทางก็บ่มีคนบ่มีรถสินะเนาะเนื่องจากว่าเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลา 9:30 เนาะ 9:25 นาทีในตอนนี้ฮั่นมีรถหลายเนาะตอนนี้เนาะแม่นรถเริ่มไล่ขึ้นแล้วมีรถหลายแล้วก็มื้อนี้ฮั่นจักนาใดฮู้คือว่าจักมีหมอกบ่แน่ใจว่ามีหมอกหรือว่าเป็นฝนปล่อยๆน้อยๆเนี่ยเนาะปกคลุมไปทั่วเมืองนี่เลยทุกคนจะพากันขี่รถเลาะเนาะจะพากันขี่รถเลาะเดี๋ยวถ้าเห็นอย่างนี้จังใดนะเดี๋ยวจะทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะเดี๋ยวต่างพาทุกคนเบิ่งเมืองนี่ว่าเมืองนี้เป็นจังใดผู้คนหนาแน่นขนาดใดแล้วก็ถนนหนทางเป็นจังใดจังซี่เนาะแต่ว่าอย่างที่ได้เว้าไปว่ามื้อนี้มื้อวันอาทิตย์เนาะถ้าเป็นมื้อธรรมดารถน่าจะหลายรถน่าจะติดกว่านี้เนาะในขนาดมื้อวันอาทิตย์รถก็หลายเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศตัวเมืองกันเนาะตัวเมืองแทงหัว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 ประเทศเวียดนามเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถในประเทศเวียดนามกันเนาะว่ายากง่ายขนาดใดนี่คือบรรยากาศแถวบ้านพักของพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะขับรถเลาะไปเรื่อยๆเนาะเลาะเบิ่งตัวเมืองไปเรื่อยได้ว่าส่วนว่าจะหนาวส่วนว่าจะหนาวหรือบ่หนาวฮะนะก็หลายคนก็จะเห็นว่าพวกเราใส่เสื้อกันหนาวขนาดนี้เนาะทุกคนอากาศนี่ก็มาดูจังหวะนั้นนี่ฮะเฮาค่อยๆอ่ะเนาะทุกค่อยๆใจเย็นๆนะครับใบบ่ได้เลยเนาะเลยค่อยๆเนาะต้องใจเย็นๆแล้วก็มีสติเนาะในการขับขี่แล้วก็เป็นหมอกแกแบบนี้บ่ถึงเข้ามาเป็นฝนนะทุกคนเป็นหมอกนะเป็นหมอกปล่อยๆคนเริ่มไล่แล้วเนาะ 9:00 10:00 คนเริ่มออกมาเพราะว่ามื้อนี้มื้อวันอาทิตย์แล้วก็เขาเจ้าบ่ได้เฝ้าไปเรียกไปกาดนะเขาเจ้าก็ออกมากันสวยน้อยนึงเนาะอากาศก็หนาวได้จังซี่นะถ้ามื้อที่ไปเรียกไปกาดก็7:00-8:00คนน่าจะหลายมื้อนี้เป็นวันพักของเวียดนามประชาชนเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนที่เฮ็ดเรียกเหตุการณ์ก็น่าจะพักกันแต่ว่าชาวค้าชาวขายก็น่าจะยังปกติทางนี้เนี่ยเริ่มติดเลยเนาะ 9:30 นาทีพอดีในตอนนี้จักจังค้างซ้ายค้างขวาเด้อเต็มเลยเลยเนาะบัวสิไปเท่าที่เบิ่งใน Google Map นะทุกคนพื้นที่ของตัวเมืองนี่หรือว่าขนาดของตัวเมืองแทนหัวนี่เนาะทุกคนมีขนาดเท่าๆกับฮานอยเลยได้แต่ว่าความหนาแน่นของประชากรก็อาจจะบ่เท่ากับฮานอยเนาะฮานอยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหลายอันดับ2ของประเทศเวียดนามที่ว่าเนาะอันดับ1ก็น่าจะเป็นโฮจิมินห์ซิตี้โอ้คันสีเขียวฮั่นแบบออกมาแบบบ่ยึดเลยนะเข้าออกมาเลยเนาะเข้าบ่ได้รอเลยนะมีแต่ระวังทางเพื่อทางมันเท่านั้นแหละก็แล้วระวังเขาก็ระวังแบบจะไปทางใดอ่ะมันก็จะขับรถยากกว่าอยู่ในลาวฮานอยนึงหน่อยทุกคนเนื่องจากว่ามีรถจักหลายอยู่ในนครหลวงวิจันทน์รถก็จะหลายประมาณนี้แหละแต่ก็โอเคน่าจะขับง่ายกว่านี้ขึ้นทำมาเช่นนี้เนาะ
เส้นทางหน้านี่บ่แม่นเส้นอันนั้นล่ะวะแม่นล่ะบ่แม่นเส้นอันมีไฟล่ะบ่บ่แม่นเถอะที่น่ะขี่รถออกมามันคือฮอดไวแท้เอาเส้นทางจุดที่มีไฟอยู่บนไหนแล้วสินะก็คือว่ามาทางนี้บ่แม่นวะบ่บ่แม่นทางนี้ออกไปทางนั้นน่ะทางออกอ่ะเฮามาเมื่อคืนนี่แหละแถวนี้น่ะเป็นแถวเฮามาเมื่อคืนนี่แถวที่มีอันเป็นห้างขายเครื่องไล่แถวนี้เป็นห้างเป็นหยังรถก็ค่อนข้างติดเนาะทางรถจักรรถใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะเต็มเนาะรถทีบเนาะรถทีบก็ยังใส่ได้เนาะเรื่องการขนสินค้าบ่ข้าพเจ้าก็ใส่รถทีบนี่เนาะคำบรรณาหันไล่เลยอยู่บ่เลยไปทางนี้เส้นหนึ่งเส้นนี้ก็เป็นเส้นใหญ่อีกเส้นหนึ่งเส้นมีไฟบ่บ่แมนบ่แมนบ่แมนเส้นมีไฟเข้าไปก่อนเด้อ เส้นนี้รถอาจจะไล่กว่าเส้นทางนั้นเนาะเพราะว่าเส้นนี้มันก็เป็นเส้นใหญ่กว่าเส้นทางมาเมื่อกี้นี่เลยเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักของตัวเมืองอีกเส้นหนึ่งนี่อย่างอยู่นี่ฮานอยซื้อไปฮานอยอย่าง150ลักประมาณนั้นจากนี้ไปเสียงแต่รถนี่ก็คือว่าน้อยได้เคยไปฮานอยอันนั้นอาจจะรถอาจจะหลายกว่านี้เนาะรถจักรอย่างหลายกว่านี้เสียงนี่จิ๊บตาบจิ๊บตาบจิ๊บตาบตลอดเวลาเลยอยู่วันนี้เมืองนี้ก็ถือว่าแบบบ่ได้เฮงขนาดนั้นนะงงเนาะเขาเป็นไฟเขียวมาแล้วทางนี้เขาจะคือว่ายังมาอยู่ซะเราปกติบ่ให้เลี้ยวอ่ะใช่มั้ยในเส้นมีไฟในเส้นนี้โอ้เส้นมีไฟเนาะแม่นเขาสิไปจอดใส่บ่นี่เข้าไปนี่บ่ได้บ่ได้เขาต้องไปทางนั้นอีกเมื่อกี้นี่เข้านี่ได้จะจอดแถวนี้บ่ได้ติบ่ได้บ่ได้บ่จอดหันเห็นบ่จอดทางมีรถจอดเนาะนี่เส้นนี้คือเส้นมีไฟเนาะทุกคนเฮาเอิ้นว่าเส้นมีไฟเส้นปลั๊กปลาเดี๋ยวเฮากลับรถมาทางนี้จอดได้เส้นมีไฟตอนกลางคืนเขาจะสิเปิดไฟงามงามอ่ะนะแล้วเขาก็เลยมาเส้นมีไฟ ซื้อเส้นนี้ได้ดีกว่าเขา
จะแย่เอาไปอยู่ว่ะไปแต่เขาเบรกดีเลยเดี๋ยวเราจะไปจอดแวเบิงอนุสาวรีย์น่าจะเป็นอนุสาวรีย์อย่างสักอย่างเลยแหละอยู่ทางหน้านี่เอ๊ะตัวเมืองเขาเจ้าก็สวยงามเนาะงามว่าจะไหนครับภาษาเวียดนามเรียบล้ำ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 แทงหัวนี่เรียบล้ำแทงหัวนี่เรียบล้ำแทงหัวนี่เรียบล้ำเดียวเข้าบ่ได้นี่เนาะเดียวเข้าบ่ได้ปะบ่บ่ได้นี่เป็นหยังบ่ได้บ่ได้เขาเจ้าก็ยังเข้าบ่ได้บ่ให้จอดอันนั้นมันป้ายห้ามจอดป้ายห้ามจอดบ่ได้ให้ครับบ่จอดทางนี้เนาะจอดก็จะก็จอดแถวนี้เอาจอดจังได้ป่ะนี่จังได้จอดทางหน้าจะก็ได้ติบ่หน้ารถนี่น่าจะได้อยู่บ่จอดนี่ป่ะมาจอดรถที่บ่อนี้เนาะด้านหน้าห้องน้ําถ้าหาบ่อนจอดรถก็ค่อนข้างจะยากน่ะตอนนี้เฮามาอยู่ที่บ่อนี้น่าจะเป็นอนุสาวรีย์หรืออย่างอันนี้นะเขาเจ้าน่าจะตัดเล็บจังได๋นะแต่ก็บ่อนนี้มีบ่อนสามารถมาเอาน้ําเนาะทุกคนน่าจะเป็นยอดเงินบ่หรือว่าเอาน้ําฟรีนี่แหละบ่แน่ใจเนาะแล้วก็อยู่บนหั่นน่าจะเป็นป้ายรถเมล์นะเป็นป้ายรถเมล์ก็อยู่จุดนี้หั่นปราดิคิวาน่าจะเป็นอนุสาวรีย์น่าจะเป็นอนุสาวรีย์ฝนหรือหมอกเปียกหมดเลยหมอกนะมันเป็นหมอกแก่ๆนะเดี๋ยวเราเบิ่งบรรยากาศแถวๆนี้เนาะทุกคนมีธนาคารมีอย่างอยู่จุดแถวๆนี้น่าจะเป็นแถวๆจุดใจกลางตัวเมืองเนาะอยู่บริเวณแถวนี้รถติดเลยตอนนี้ถึงว่าจะเป็นวันเมื่อวันอาทิตย์ก็ตามเนาะทุกคนแต่ก็มีรถหลายเนาะตอนเช้าประมาณ7โมงนี่บ่ค่อยมีรถแต่พอตอนประมาณ9โมง10โมงนี่รถก็หลายเลยเนาะบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วเอาคายางเลาะบนบริเวณแถวนี้ก็น่าจะเป็นอนุสาวรีย์ดังที่ได้เล่ามาอยู่บนนี้อากาศหนาวทุกคนอากาศหนาวแล้วก็มีหมอกแก่ๆแบบนี้เลยมืดมัวไปหมดตอนนี้เนาะเบิ่งบ่ค่อยได้เห็นไก่ปานใดนี่คืออนุสาวรีย์ชื่อว่าเลรวยสิบ่หรือว่าจังใดนะซื้อปาดากินก็บ่แน่ใจว่าเป็นอนุสาวรีย์ของท่านใดรู้แต่ว่าเป็นอนุสาวรีย์อยู่จุดนี้ปาดินยังงงไฟแดงพระเจ้าหนาวเนื่องจากว่าเนี่ยคือทางนี้ไฟเขียวรถมาเนาะแล้วนี้รถก็จะมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางนี้ใช่ป่ะรถทางพุ่นก็มาทางนี้นะก็เลยว่างงว่าตกลงมันมีทางใดพาไฟแดงมาบ่หรือว่าจังใดเนี่ยพอเปลี่ยนอันนี้มันก็เลยว่ามากักกันอยู่ข้างกลางข้างกลางหนทางนั่นแถวนี้ก็น่าจะมีห่างแล้วก็มีอย่างเส้นเดียวกันเป็นสี่แยกวันอนุสาวรีย์โอเคเนาะสำหรับจุดนี้ฮั่นก็จะพอสำนี้เดี๋ยวพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศโดยรวมเนาะก็บรรยากาศดีหลายเดี๋ยวเราจะขี่รถไปต่อเนาะขี่รถไปต่อว่าจะมีอย่าง
เป็นตาเบิ้งอีกไปต่อบ่รอบที่3กันเนาะก็เป็นเมืองที่สวยงามเลยเนาะแถวนี้ก็สะอาดสะอ้านดีเลย